ทดสอบเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับตัวที่มีอัปเดตก็เรียกว่า Natural ของ Leica ครับ Leica Natural ดูลองดูว่าเป็นยังไง Leica Naturalตอนนี้ก็16สิงหาคม2567นะครับรถก็เต็มท้องสนามหลวงเหมือนเดิมครับคนก็เข้าชมพิพิธภัณฑ์กันนะครับก็สามารถจอดรถได้ที่สนามหลวงนะครับน่าจะส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาชมนี่แหละครับ National Museum พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติตรงนี้ไม่มีป้ายนะครับเดินนิดนึงดูครับว่าน ี่ผมตัดมาเป็น Leica Vivid แล้วนะครับเมื่อสักครู่เป็น Natural Leica Natural นี่ตัดมาเป็น Leica Vivid เขาบอกว่าถ่ายในที่แสงสุดฉาดอะไรพวกนี้ครับ Vivid เป็นไงเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่าเป็นยังไง Leica Vivid ครับเมื่อสักครู่เป็น Leica Natural นะครับส่วนตัวผมว่า Leica Natural น่าจะดีนะครับออกมาโทนสีสันคอนทราสต์ไม่เท่าไหร่มันจะซอฟต์หน่อยนะครับ Leica Natural อันนี้ Leica Vivid นะครับเดินไปเรื่อยกันนะมาชมตัวเฟิร์มแวร์อัปเดตตัวใหม่นะครับของกล้อง S Pro แล้วนะครับเขาใช้มีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาที่เขาเรียกว่า Leica Natural ส่วนตัวผมชอบอันนี้นะครับ Leica Natural ดูว่าเป็นยังไงสีมันออกมาธรรมชาติครับสบายๆก็ไม่มีอะไรนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นการทดสอบตัวเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ของกล้องที่เรามีอยู่แล้วนะครับลองดูว่าเป็นยังไงนี่ก็เป็นบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติครับ National Museum เดี๋ยวผมจะไปที่บางลำพูครับดูนะครับว่าเป็นยังไงเฟิร์มแวร์อัปเดตตัวใหม่เห็นว่ามีคล้ายๆตัวPure Video เขาอัปเดตขึ้นมาใหม่ด้วยถ่ายตอนนั้นคือถ่ายทำตอนนั้นคือนี่จะดีกว่าเดิมคือภาพมันจะไม่กระเด้งครับไม่สะดุดมันจะเนียนกว่าเดิมแล้วก็สีที่ออกมาถ้าถ่ายทำตอนคืนมันก็จะดีกว่าเดิมอันนี้ก็เป็น Leica Natural นะครับของตัว S Pro ถนนราชินีแล้วครับตอนนี้ทางซ้ายมือเราก็เป็นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับนี่ดูสีสันออกมาจะเป็นยังไงเดินถือไปเรื่อยสบายๆนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรตอนนี้เดินหาป้ายรถเมล์ครับเพื่อจะไปบางลำพูช่วงนี้ต้องเดินเยอะหน่อยเพราะว่าไปรอรถโดยสารแล้วพอดีพลาดเข้าไปเรียกเขาไม่ทันนะครับพอดีไปหลบอยู่ในมุมที่มันแดดไม่ส่องอะครับก็ไล่ไปเรื่อยเลยปรากฏว่าพอรถเมล์มาเราวิ่งออกมาไม่ทันก็เลยเขาก็เลยไม่จอดไปที่บาร์ดเมนะครับนักท่องเที่ยวก็เดินสวนมาระยะเลยเดี๋ยวเราหาบาร์ดเมก่อนนี่ก็เป็นโรงละครแห่งชาติแล้วครับอันนี้ก็เป็นแบบใหม่นะครับเป็น Leica Natural ซ้ำอีกทีนึงข้างหน้าเราก็สวานทะเลปิ่นเกล้านะครับจะหารถไปที่บางปูกันไปนั่งชมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงทดสอบนะครับเป็น Leica Natural ครับเป็นเฟิร์มแวร์อัปเดตตัวใหม่ของกล้อง Star 360 S Pro เนี่ยนะครับ